สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของการล่าเหยื่อของนกที่น่าตื่นเต้นกันดูบ้างนะครับซึ่งนกแต่ละชนิดนั้นจะมีวิธีการล่าเหยื่อแบบไหนบ้างเนี่ยเราไปชมในคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมการล่าเหยื่อของเหยี่ยวปกตินะครับเราจะเคยชินกับภาพหรือคลิปของเหยี่ยวที่จะล่าเหยื่อในพื้นที่โล่งด้วยการบินโฉบลงมาจับเหยื่อแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าเหยี่ยวบางชนิดเนี่ยก็สามารถไล่ล่าเหยื่อผ่านต้นไม้ที่หนาแน่นได้และมันสามารถบินหลบหรือแม้แต่กระทั่งใช้เท้าถีบต้นไม้เพื่อเปลี่ยนทิศทางได้อีกด้วยนะครับและนี่นะครับคือคลิปที่บอกได้เลยว่าเป็นคลิปที่ยอดเยี่ยมจริงๆมันเป็นช่วงเวลาของเหยี่ยวนกเขาเหนือหรือเหยี่ยวนกเขาท้องขาวนะครับคุณผู้ชมที่ไล่ล่าเหยื่อของมันเป็นภาพที่จับได้อย่างชัดเจนแต่ที่น่าทึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของเหยี่ยวนกเขานะครับรวดเร็วและแม่นยำเอามากๆแม้มันจะไล่ล่าเหยื่อในป่าทึบแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่กลัวชนต้นไม้หรือตกลงมาที่พื้นสักเท่าไหร่เลยเรียกได้ว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากจริงๆนะครับคุณผู้ชมนกอินทรีแย่งเหยื่อจิ้งจอกระหว่างจิ้งจอกกับนกอินทรีนั้นนะครับแม้มันจะไม่ใช่คู่แข่งตามธรรมชาติแถมหมาจิ้งจอกเองเนี่ยยังมักเป็นเหยื่อของนกอินทรีอยู่บ่อยครั้งแต่บางครั้งนะครับนักล่าแห่งทุ่งหญ้าและเจ้าแห่งเวหาก็ต้องมาเผชิญหน้ากันในบทบาทของนักล่าที่บังเอิญหมายตาอาหารมื้อต่อไปเหมือนกันอย่างเช่นเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมที่เควินเนี่ยช่างภาพสารคดีสัตว์ป่าได้พบเจอกับตัวเองเข้านะครับที่บนเกาะทางตอนเหนือของรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกานะครับคุณผู้ชมขณะที่เขาเนี่ยกำลังตามถ่ายภาพสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งที่พึ่งล่ากระต่ายได้หมาดๆแต่ในตอนนั้นนะครับก็ได้มีอินทรีหัวล้านตัวหนึ่งนะครับบินถลาลงมาตรงที่เจ้าจิ้งจอกเพื่อแย่งเหยื่อกระชากกระต่ายในปากของมันไปจนทําให้เกิดภาพสุดตื่นตาตื่นใจนี้ขึ้นมานั่นแหละครับคุณผู้ชมรู้เองได้ว่าถ้าจิ้งจอกไม่ยอมปล่อยเนี่ยมันคงได้ปลิวไปกับนกอินทรีอย่างแน่นอนอินทรีอยู่ในกรงอยากล่าเหยื่อสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นการแสดงให้เห็นถึงความฉลาดของนกอินทรีตัวใหญ่นะครับที่ถูกขังอยู่ในกรงของสวนสัตว์แห่งหนึ่งและคงเป็นเพราะมันเบื่อกับอาหารที่มนุษย์ยนต์ให้ทุกวันเดิมๆจนมันคิดถึงวิธีการหลอกล่อให้นกที่อยู่นอกกรงเนี่ยเอาหัวมุดเข้ามาในกรงมันจะได้จัดการได้และมันก็คิดวิธีการนะครับมันจึงไปคาบเนื้อที่วางไว้เอามาให้นกสีขาวกินและทันทีที่นกสีขาวคอยาวยื่นจงอยปากมากินเนื้อเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมอินทรีตัวนี้เนี่ยก็ตบเข้าให้อย่างรวดเร็วแต่ดีที่งานนี้นะครับนกสีขาวตัวนี้เนี่ยสะบัดแรงจึงหลุดไปได้นะฮะถ้าไม่มีกรงขั้นไว้เนี่ยไอ้ขาวคงไม่รอดแน่นอนเลยนกกระสากินจระเข้สำหรับเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อแดนนี่และเชลลี่กินเลียนเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวที่ทะเลสาบบริเวณทางตอนเหนือของออร์แลนโดซึ่งทะเลสาบที่นี่นะครับใหญ่เป็นอันดับ4ของฟลอริดาและเป็นแหล่งดูนกชมไม้ยอดนิยมโดยทั้งสองนะครับได้บันทึกภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้ทั้งแบบถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเมื่อพวกเขาได้เห็นนกกระสาสีน้ำเงินตัวใหญ่นะครับกำลังจะกลืนกินลูกจระเข้ตัวใหญ่ลงไปในคอของมันโดยกินเลียนเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยเธอเห็นนกกระสานะครับเธอนึกว่ามันกำลังจะกินอะไรบางอย่างเหมือนกับนกปกติทั่วไปที่ทำกันตอนแรกเธอคิดว่ามันเป็นปลาขนาดใหญ่หรือเปล่าหรือกิ้งก่าสักตัวหนึ่งแต่เมื่อมองดูดีๆแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นลูกจระเข้ตัวใหญ่เธอจึงเฝ้าดูพฤติกรรมนั้นและเธอก็ได้ถ่ายภาพขณะที่นกกำลังกินจระเข้เข้าไปและภาพดังกล่าวนี้นะครับกลายเป็นไวรัลในช่วงค่ำคืนซึ่งมีคนแชร์และส่งต่อภาพดังกล่าวไปมากกว่า 100,000 ครั้งและโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับนกลุยน้ำขนาดใหญ่ตัวนี้เนี่ยจะสามารถพบได้บ่อยในเขตฟลอริดาพวกมันมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําและมักจะพบเห็นได้ตามสระน้ําทะเลสาบแต่จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าจระเข้ที่ยังเด็กอยู่นั้นไม่สามารถอยู่รอดได้ตามลําพังได้นักเท่าไหร่พวกมันจึงคงยังมีศัตรูตามธรรมชาติมากมายหากพวกมันยังโตไม่เต็มวัยโดยปกติแล้วนะครับลูกจระเข้หรือจระเข้เด็กเนี่ยมักจะกินสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหารอาศัยอยู่ใกล้น้ําพวกมันจะมีชีวิตรอดโดยการกินแมลงหอยทากหนอนรวมไปถึงนกและปลาตัวเล็กๆและลูกจระเข้นะครับจะอยู่กับแม่ประมาณ3ปีก่อนจะแยกย้ายออกมาผจญภัยเองตามลำพังนะฮะคุณผู้ชมนกอินทรีล่าแพะภูเขา
ทุกคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของอินทรีผู้ล่ากับแพะภูเขากันมาบ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะนกอินทรีนั้นนะครับจะล่าสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่ามันเกือบ3เท่าได้ยังไงหลายๆคนคงน่าจะรู้อยู่แล้วซึ่งเหล่าอินทรีนะครับมีเทคนิคการล่าเฉพาะเวลาการเจอกับแพะภูเขาโดยวิธีของมันก็คือการทำให้แพะเนี่ยเสียหลักแล้วก็ตกหน้าผาลงมาตายแต่ก็ใช่ว่าแผนนี้จะทำได้สำเร็จเสมอไปนะครับอย่างในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นช็อตนาทีพลาดของนกอินทรีนักล่ามือใหม่นะครับคุณผู้ชมมันพยายามจะทำให้แพะเสียหลักตกเขาไปแต่มันเลือกทำเลผิดไปเพราะตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ผาชันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างในคลิปนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยผู้ล่าอาจจะเป็นฝ่ายตายซะเองซะมากกว่านะฮะนกกระสาสีดำล่าเหยื่อนี่เป็นพฤติกรรมที่น่าทึ่งมากจริงๆนะครับคุณผู้ชมถึงการลวงล่าเหยื่ออย่างชาญฉลาดที่คุณต้องยกนิ้วให้เพราะนี่นะครับคือนกกระสาแอฟริกาหรือนกกระสาสีดำโดยการล่าเหยื่ออย่างชาญฉลาดด้วยการกางปีกออกล้อมรอบเป็นวงกลมคล้ายกับร่มอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละครับซึ่งที่มันทำอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อให้เกิดเงาในน้ำนะครับคุณผู้ชมซึ่งการกระทำนี้มักจะทำในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สัตว์น้ำจะหาที่หลบพักและเมื่อสัตว์น้ำเห็นที่ที่มีแสงน้อยจึงคิดว่าสามารถหลบภัยได้มันจึงเข้าไปหลบภัยใต้ปีกของนกกระสาสีดำที่กางปีกคล้ายกับร่มอยู่นั่นจึงเป็นโอกาสให้นกกระสาสีดำตัวนี้จับกินอาหารเป็นๆได้โดยพฤติกรรมแบบนี้นะครับไม่พบในนกกระสาชนิดอื่นๆนะและบางคนอาจจะเรียกนกชนิดนี้ว่านกกระยางสีดำแต่ชื่อของนกที่ถูกต้องก็คือนกกระสาสีดำนะครับซึ่งการกางปีกออกแบบล้อมเป็นวงคล้ายกับร่มเนี่ยและหัวของมันก็ซุกอยู่ภายในปีกรอเหยื่อเข้ามาหาซึ่งดูเหมือนว่าเป็นวิธีการชาญฉลาดในการล่าเหยื่อแต่มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถสอดส่องระวังภัยภายนอกวงปีกได้เลยมันจึงอาจจะถูกจู่โจมจากนักล่าอื่นๆได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ทันตั้งตัวได้เช่นกันนกนักล่างูเมื่อกล่าวถึงนกนั้นนะครับมันก็คือสัตว์ที่มีปีกมีขนมีจงอยปากและมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์แตกต่างกันไปทั่วโลกซึ่งนกเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นนักล่าตัวเก่งเลยทีเดียวนะครับเพราะมันมีความได้เปรียบที่โคตรโกงอย่างหนึ่งก็คือมันบินได้ฮะคุณผู้ชมและผมนะครับอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับนกตัวหนึ่งนะครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักล่างูฮะโดยชื่อของมันก็คือนกเลขานุการครับคุณผู้ชมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีชื่อนี้จริงๆหรอหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านกเลขานุกากินีซึ่งนกเลขานุการเนี่ยเป็นนกชนิดหนึ่งที่คล้ายกับเหยี่ยวอินทรีและอีแรงมีขนาดที่ใหญ่โตเมื่อโตเต็มที่นะครับมันอาจจะมีน้ำหนักได้ถึง4กิโลกรัมและมีความสูงประมาณ 1.2 ถึง 1.3 เมตรมีปีกที่ใหญ่มากสามารถสยายปีกได้กว้างถึง2เมตรพวกมันมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับนกอินทรีแต่จะมีขาที่ยาวและเจ้านกชนิดนี้นะครับมีนิสัยที่แปลกมากเพราะมันไม่ค่อยจะชอบบินสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแหล่งอาหารส่วนใหญ่ของมันนะครับจะอยู่บนพื้นดินไม่ว่าจะเป็นแมลงขนาดใหญ่หนูสัตว์เลื้อยคลานหรือแม้แต่กระทั่งนกด้วยกันเองที่ทำรังบนพื้นดินซึ่งสาเหตุที่นกเลขานุการนะครับได้รับฉายาว่าเป็นนักล่างูนั้นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นนกที่สามารถฆ่างูได้ด้วยการเตะฮะคุณผู้ชมใช่แล้วฮะการเตะแบบกังฟูนี่แหละโดยทีมนักวิจัยนั้นได้สำรวจว่าพลังเตะของนกชนิดนี้เนี่ยให้แรงปะทะหนักมากเลยทีเดียวคือมันสามารถเตะงูให้ตายได้ภายในการเตะประมาณ5ครั้งเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นการล่าเหยื่อที่แปลกไปอีกแบบนะฮะเนี่ยนกเอาขนมปังล่อปลาอย่างที่ชาวประมงส่วนใหญ่บอกนะครับคุณผู้ชมคุณต้องใช้เหยื่อล่อที่เหมาะสมเพื่อที่จะดึงดูดปลาขนาดใหญ่เข้ามาติดเบ็ดได้ในขณะที่นกนางนวลส่วนใหญ่นะครับอาจจะกินขนมปังชิ้นหนึ่งอย่างมีความสุขส่วนนกกระสาสีเขียวนั้นนะครับมันรู้วิธีการเปลี่ยนขนมปังที่น่าเบื่อให้เป็นอาหารมื้อที่แสนอร่อยได้และนี่นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการแสดงของนกกระสาตัวหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่ามันกำลังหย่อนขนมปังลงไปในน้ำเพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆและมันก็เฝ้ารอจังหวะสัก 2-3 นาทีเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมมันก็สามารถจัดการกับปลาตัวใหญ่ได้ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าวิธีการตกปลาของนกกระสาสีเขียวนั้นเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากจริงๆนะครับที่มันสามารถทำแบบนี้ได้จอมงาบทุกอย่างที่ขวางหน้า
ว่ากันว่านกกระทุงนั้นนะครับเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามแถบชายฝั่งหรือหมู่เกาะแต่แถวบ้านเราเนี่ยคงไม่ได้เห็นกันบ่อยๆแน่นอนเพราะมันมีไม่เยอะแต่ที่เจ๋งก็คือมันมีปากที่กว้างมากๆไว้ใช้สำหรับกลืนเหยื่อเข้าไปทั้งตัวและบางทีนะครับมันก็เก็บอาหารไปป้อนลูกนกได้อีกด้วยแต่นอกจากนั้นแล้วนะครับพวกมันยังมีนิสัยที่ชอบงาบทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับคุณผู้ชมเพราะมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยพฤติกรรมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงทั้งช่วงเวลาหากินและทำรังขณะที่การหาอาหารนั้นจะใช้ถุงใต้คอที่ทำหน้าที่คล้ายกับสวิงช้อนปลาลงในลำคอโดยนกกระทุงนั้นนะครับจะทำรังอยู่บนต้นไม้รวมกันเป็นฝูงวางไข่คาวรอบประมาณ 1-5 ฟองและใช้เวลาฟักไข่เป็นตัวประมาณ30วันโดยทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับจะผัดกันทำหน้าที่นี้และการกินเหยื่อของมันนั้นนะครับเรียกได้ว่าเข้าขั้นโหดมากเลยทีเดียวดูอย่างคลิปนี้สิครับคุณผู้ชมมันสามารถกินนกพิราบทั้งตัวเข้าไปแบบสบายๆเลยรวมไปถึงมันสามารถงาบเป็ดตัวเป็นๆลงไปในคอได้อีกด้วยไม่รู้ยัดเข้าไปได้ยังไงนะครับเนี่ยแล้วก็ยังมีภาพที่บ่งบอกว่าเจ้านี่เนี่ยมันงาบได้ทุกอย่างจริงๆนะครับแม้แต่เจ้าเหมียวจอมแสบก็โดนนกกระทุงงาบเข้าให้รวมไปถึงเจ้าตูบเองก็เคยโดนมันงาบมาแล้วอีกด้วยเพราะนกกระทุงนั้นนะครับเป็นนกขนาดใหญ่มีความยาวจากปากถึงปลายหางประมาณ 52-60 นิ้วมีขาสั้นใหญ่ปากยาวแบนข้างใต้มีถุงสีม่วงขนาดใหญ่รวมไปถึงบริเวณขอบปากนะครับจะมีจุดสีน้ำเงินเข้มอยู่เป็นระยะตามความยาวของจงอยปากส่วนในคลิปนี้นะครับไม่ใช่พวกมันจะกินกันเองนะครับคุณผู้ชมแต่นี่คือวิธีการที่แม่นกป้อนอาหารให้กับลูกนกนะฮะถือว่าแปลกไปอีกแบบเลยที่แม่นกเนี่ยให้ลูกนกนะครับมุดเข้าไปในคอของแม่เพื่อที่จะกินอาหารในคอแม่นั่นเองและนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดของเรื่องราวนกแต่ละชนิดนะครับจะมีวิธีการล่าเหยื่อแบบไหนนั่นเองนะครับคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ